วันนี้เราจะมาทำเมนูบัตเตอร์เค้กใส่ไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำเปล่าลงในภาชนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กเนยดราโกกิคนจนส่วนผสมเนียนตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่ทาเนยเตรียมไว้นำเข้าอบในไมโครเวฟ800วัตต์2นาทีจากนั้นนำออกจากไมโครเวฟจัดรับประทานคู่กับแยมรสสตรอเบอรี่และแยมรสส้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบัตเตอร์เค้ก